จะพาทุกคนมาแกงหอยแมงภู่ใส่เห็ดขาวเห็ดขอนหรือว่าเห็ดกับแก้แล้วแต่ละคนอาจจะเรียกไม่เหมือนกันแต่ละบ้านนะคะทุกคนวันนี้ก็เราก็ใส่เครื่องแกงลงไปก่อนนะคะใส่ลงไปในกะทิเนาะกะทินี่เราต้องเคี่ยวให้มันแตกมันก่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆกับเครื่องแกงให้มันแตกมันก่อนนะคะเคี่ยวไปให้มันหอมก่อนหอมกะทิก่อนแล้วก็มันจะมีมันจะแตกมันก่อนสักหน่อยหนึ่งอันนี้หอยเราค่ะหอยเขาเรียกหอยแมงภู่นะคะอันนี้ก็3ขีดหอยแมงภู่4ขีดค่ะอันนี้3ขีดค่ะเห็ดเราซื้อมา3ขีดนะทุกคนหอยแมงภู่4ขีดเห็ด3ขีดแล้วก็มันจะมีกะทิกล่องหนึ่งเนาะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็เทลงไปก็เอามาคุกเลยค่ะคุกเราจะแกงแบบน้ำคูลิ่งคูลิ่งนะคะคุกคุกอ่ะคุกคุกนะคะทุกคนใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเนาะอันนี้เราก็ผัดให้มันหอมให้มันเข้าเครื่องก่อนนะคะทุกคนหลังจากผัดได้สักพักหนึ่งกะทิที่เหลือค่ะเทลงไปเลยค่ะทุกคนเทลงไปเมื่อเทลงไปแล้วก็คุกค่ะทุกคนพวกกันมาเข้าเครื่องเหมือนเดิมเร่งไฟเลยนะทุกคนหอมแล้วค่ะหอมกะทิแตกมันเราไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะทุกคนฝาปิดไว้สักประมาณ10นาทีนะคะทุกคนเราก็เปิดดูเห็นไหมคะเมื่อเราเปิดดูน้ำมันอยู่ในเห็ดเนาะแล้วก็มันอยู่ในหอยใส่ชูรสปรุงรสนะคะใส่รสชูรสลงไปปรุงรสชาติเพราะว่ากะปิมันเค็มแล้วในกะปินะคะเราก็ปรุงรสอีกนิดหน่อยนะคะเมื่อปรุงรสปิดฝาเปิดดูหอมอีกแล้วทุกคนใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยเราก็ได้น้ำตาลลงไปประมาณสักปลายช้อนน่ะค่ะปลายช้อนหรือว่าช้อนชาอะไรแบบนี้อย่าใส่เยอะนะคะมันจะหวานนะเราไม่กินหวานเนาะแต่ว่าใส่ให้มันมีรสชาติแล้วก็คุกแบบนี้ก็มีน้ำอะค่ะเมื่อกี้มันไม่มีน้ำตอนนี้มันเริ่มมีน้ำแล้วนะทุกคนพอมันมีน้ำก็คือน้ำทั้งน้ำเห็ดน้ำหอมมันน้ำเห็ดกับน้ำหอยมันออกมาผสมกันกับกะทิมันเริ่มหอมแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะทุกคนอันนี้เราก็ใส่ใบมะกรูดเตรียมพร้อมที่จะตักเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนมันหอมมันได้มันเข้าเครื่องแล้วค่ะทุกคนนะเพราะว่าในเครื่องแกงมันมีเครื่องปรุงคือกะปิเป็นตัวปรุงอยู่แล้วเนาะใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ลงไปให้หมดแล้วก็ประมาณสัก4ใบนะ4ใบ5ใบตรงนี้มะกรูดมันจะทำให้มีรสชาติหอมกลิ่นหอมของมะกรูดอีกทีหนึ่งนะคะเดือดได้ที่แล้วทีนี้เราก็ตะหลิวค่ะคุกให้มันได้แบบแห้งๆแบบนี้นะคะมันได้แห้งแบบนี้เวลาเรากินกับข้าวเราก็ไปคุกข้าวนะทุกคนนะแกงแบบนี้อร่อยมากๆนะไม่ต้องน้ำเยอะลองดูนะคะไม่ได้ทำยากทำง่ายๆเนาะหอยแมงภู่ก็จะมีขายอยู่หรอกนะคะเราจะแกะขายและเห็ดนี้มันจะเคี้ยวแบบหนุบๆอ่ะคือคนชอบชิมรสชาติว้าวอร่อยมากเลยค่ะทุกคนพอดีเลยกินกับข้าวสวยนะคะทุกคนวันนี้เมนูข้าวสวยข้าวสวยร้อนๆ นะคะทุกคนเราจะใส่เกลือลงไปอีกติดนึงนะคะทุกคนใส่เพื่อให้มันมีรสชาติแบบนิดหน่อยอะค่ะนะมันเราชิมแล้วมันยังไม่โอเคก็เติมให้เรารู้ว่าเราชอบรสไหนนะคะตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะทุกคนน้ำเริ่มแห้งพอน้ำเริ่มแห้งแล้วก็ปิดแก๊สนะคะก็ได้ประมาณนี้ตักเสิร์ฟได้เลยขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะนี่หน้าตาก็เป็นอย่างนี้นี่เองค่ะทุกคนนี่อร่อยนะทุกคนแกงเห็ดใส่หอย